สวัสดีครับผม JC จาก Board Game Wanderer นะครับวันนี้อยู่ในช่วงของ Storyboard นะในช่องเซมากิและเดี๋ยวเราจะเจอกันในช่องของผมเองใน Storyboard EP นี้นะครับเราจะไปพูดกันถึงเกมนี้เลยนะครับผมเกม Santa Maria Santa Maria นะครับเป็นเกมแนว Dice Drafting นะครับแล้วก็เป็นแบบ Tile Placement ที่มีความเป็น Engine Building ซึ่งเราจะเล่นเป็นนักบุกเบิกหรือนักแสวงโชคครับที่ต้องมาหาผลประโยชน์นะครับและปกครองอาณานิคมในดินแดนโลกใหม่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16นะครับโดยเราจะต้องทำการพัฒนาอาณานิคมของเราให้เจริญรุ่งเรืองและทำการเผยแพร่ศาสนานะครับเป็นเรื่องของ Religion Track นะครับเพื่อส่งนักบวชของเราเนี่ยให้ไปเป็นบาทหลวงหรือเป็นบิชอปซึ่งอาจจะทำให้ได้แต้มคะแนนตอนจบเกมนะครับหรือไปเป็นนักวิชาการนะครับหรือเป็นสกอลาร์สนะซึ่งจะทำให้เรามีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นครับรวมถึงส่ง Conquistador Track นะครับออกไปล่าทองคำและสร้างเส้นทางการค้าของเรานะครับเป็น Shipment Towns นะครับซึ่งจะทำให้เราได้รับผลประโยชน์ต่างๆตอนจบรอบนะครับโดยวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากๆใน1เทิร์นเราสามารถเลือกทำได้2อย่างคือ1ซื้อ Expansion Tiles นะครับซึ่งจะมีอยู่2ขนาดมาวางไว้ในอาณานิคมของเรานะครับใน Colony Boardหรือจะเลือกที่จะ activate building นะครับซึ่งสามารถทำได้3วิธีคือเลือกลูกเต่าสีขาวจากกองกลางมาใช้เป็นการ activate ตึกนะครับในแนวตั้งนะครับทั้งแถวหรือใช้ลูกเต่าสีน้ำเงินของเรานะครับเป็นการ activate ตึกในแนวนอนทั้งหมดนะครับหรือจะใช้เงินในการ activate building 1ตึกซึ่งจะต้องใช้เงินใช้จ่ายเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆครับต่อการ activate ด้วยวิธีนี้ในครั้งถัดไปนะครับเล่นจนทุกคนผ่านหมดครับจบ1ปีก็เล่นต่อคือเล่นทั้งหมด3ปีครับเหมือน3รอบเนาะก็จะนับคะแนนครับซึ่งในเกมนี้จะเป็นแต้มความสุขเนาะหรือเป็น happiness point นะครับใครมีแต้มความสุขเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเรามาพูดถึงเรื่องของ storyboard นะครับ Santa Maria เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นของยุคสมัยแห่งการสำรวจในคริสตศตวรรษที่15นะครับเป็นเวลาเกือบ1ศตวรรษที่โปรตุเกสนะครับครอบครองความยิ่งใหญ่และเป็นมหาอำนาจทางการสำรวจทางทะเลแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ราชอาณาจักรเพื่อนบ้านอย่างสเปนนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังเป็นราชอาณาจักรกาสติยานะครับและราชอาณาจักรอารากอนอยู่ยังคงวุ่นวายกับการพิชิตดินแดนคืนจากชาวมุสลิมและปัญหาสงครามทางการเมืองนะครับเพื่อสืบทอดราชบัลลังก์กาสติยาอยู่จึงทำให้สเปนเนี่ยเริ่มเข้าสู่การสำรวจทางทะเลช้ากว่าโปรตุเกสในเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งสงครามการสืบราชบัลลังก์กาสติยาสิ้นสุดลงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งกาสติยาขึ้นครองราชและได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่5นะครับซึ่งต่อมาในปี1479เนี่ยพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่5ได้ทรงขึ้นครองราชนะครับเป็นการขึ้นครองราชของอาณาจักรอารากอนนะครับต่อจากพระเจ้าจอห์นที่2นะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาทำให้ราชอาณาจักรกาสติยาและราชอาณาจักรอารากอนรวมกันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเป็นราชอาณาจักรสเปนในเวลาต่อมาและการพิชิตเมืองกรานาดาซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายคืนได้จากชาวมุสลิมในปี1492ก่อนส่งผลให้ราชอาณาจักรสเปนเริ่มเข้าสู่เส้นทางการสำรวจเพื่อหาคู่ค้าใหม่และการสร้างอาณานิคมพ้นทะเลอย่างเต็มตัวครับผมหลังจากสเปนสิ้นสุดสงครามทางการเมืองและการพิชิตดินแดนคืนแล้วก็ได้เริ่มออกเดินทางสำรวจทางทะเลเพื่อหวังจะแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับในดินแดนที่ตนเองไม่รู้จักเช่นเดียวกันกับโปรตุเกสเพื่อนบ้านบ้างแต่เนื่องจากความยิ่งใหญ่ทางทะเลของโปรตุเกสที่แผ่ขยายจากแอฟริกาไปจนถึงเอเชียตะวันออกในตอนนั้นก็ทำให้สเปนพยายามที่จะหาเส้นทางใหม่นะครับที่จะเดินทางไปยังอินเดียตะวันออกเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับมหาอำนาจอย่างโปรตุเกสโดยในปีคริสตศักราชนะครับที่1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับนักสำรวจและนักเดินเรือจากสาธารณรัฐเจนัวนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่5นะครับและสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบล่าที่1นะครับแห่งราชอาณาจักรกาสติยาได้ออกเดินเรือมุ่งไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยความเชื่อที่ว่าโลกใบนี้กลมซึ่งขัดต่อความเชื่อของคนในสมัยนั้นนะครับโดยหวังที่จะพบเส้นทางสู่อินเดียตะวันออกพร้อมกับลูกเรืออีกนับหลายชีวิตด้วยเรือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในขณะนั้นนามว่าเรือซันต้ามาเรียการเดินทางของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในครั้งนั้นนะครับแทนที่จะไปถึงเอเชียตะวันออกดังที่ตั้งใจไว้พวกเขากลับไปพบหมู่เกาะบาฮามาสนะครับแล้วก็ไปเจอเกาะฮิสปานิโอลานะครับที่ซึ่งเรือซันต้ามาเรียของพวกเขาเนี่ยได้รับความเสียหายจากการเกยแนวปะการังน้ำตื้นนะครับที่บริเวณใกล้ชายฝั่งเฮติบนเกาะฮิสปานิโอลานะครับทำให้โคลัมบัสและลูกเรือต้องสละเรือทิ้งแล้วโดยสารเรือลำที่เหลือกับสเปนนะครับโดยในการเดินทางอีก3ครั้งถัดมาเนี่ยก็ทำให้โคลัมบัสได้ค้นพบกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนนะครับของเวเนซุเอลาและทวีปอเมริกากลางและประกาศให้ดินแดนเหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของสเปนซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาผลประโยชน์และความมั่งคั่งร่ำรวยของกองกิสตาดอร์นะครับชาวสเปนบนแผ่นดินที่ชาวยุโรปในขณะนั้นเรียกว่าโลกใหม่ครับผมจนนำมาซึ่งการล่มสลายของจักรวรรดิสำคัญอย่างจักรวรรดิแอสเท็กนะครับและจักรวรรดิอินคาในเวลาต่อมา
การบุกเบิกดินแดนบนโลกใหม่ของสเปนในช่วงแรกไม่ได้สมหวังดังความตั้งใจของพวกเขามากนักนะครับโดยหลังจากที่ได้สำรวจดินแดนเหล่านั้นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสเปนก็สรุปได้ว่าคุณค่าทางการค้าและความมั่งคั่งบนโลกแห่งนี้ยังไม่สามารถจูงใจพวกเขาได้มากพอในขณะที่โปรตุเกสเนี่ยเริ่มการล่าอาณานิคมและการผูกขาดการค้าเครื่องเทศจากฝั่งตะวันออกแล้วทำให้ฝั่งสเปนรู้สึกอิจฉาพวกโปรตุเกสที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าอีกทั้งสนธิสัญญาตอเดซิอัสนะครับที่ลงนามในปี1494เนี่ยซึ่งแบ่งเขตอิทธิพลในแดนที่ค้นพบใหม่นอกยุโรประหว่างจักรวรรดิโปรตุเกสและจักรวรรดิสเปนซึ่งในขณะนั้นยังเป็นกาตียาอยู่เนาะก็ทำให้สเปนไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ในโลกตอนออกได้เลยทำให้สเปนเริ่มทำการล่าทาสนะครับชาวพื้นเมืองและแสวงหาทองคำตามความเล่าลือนะครับของอาณาจักรโบราณอันอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินโลกใหม่แห่งนี้นะครับและการมาถึงของนักล่าผู้หิวกระหายชาวสเปนนามว่าเอร์นันโดคอร์เตสนะครับในปี1519และการบุกยึดเปรูของฟรานซิสโกปิซาโรนะครับในปี1532เนี่ยก็นำมาซึ่งการล่มสลายของจักรวรรดิแอสเท็กนะครับแล้วก็จักรวรรดิอินคาเนาะอย่างที่ผมบอกไปตัวเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถือเป็นเหตุการณ์การเข่นฆ่าและปราบปรามชนพื้นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะครับนับเป็นความน่าเสียดายแล้วก็มันเป็นการล่มสลายของอารยธรรมเนาะที่แบบว่ามันอยู่มานานแล้วนะครับซึ่งเกิดจากแค่ความละโมบและความเห็นแก่ตัวนะของชาติมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็ผ่านมาประมาณนั้นนะครับเกมซันต้ามาเรียนเนี่ยเป็นเกมที่ใช้ลูกเต๋านะครับแล้วก็เป็นธีมเกมที่ค่อนข้างจะซีเรียสดูโหดร้ายเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบบโคโรไนซ์นะครับมีความเสียดสีมีหลายๆอย่างหลายๆรายละเอียดในเกมนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นดราม่าได้ไม่ยากยกตัวอย่างเช่นการส่งกองกิสตาดอร์นะครับออกไปล่าทองคำเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเราเดินไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะพบว่าเบื้องหลังของการได้มาซึ่งทองคำเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยการเสียเลือดเนื้อของชาวพื้นเมืองนะครับอย่างในเกมเนี่ยที่เราเรียกว่าโลกใหม่เนี่ยรวมถึงการแข่งขันกันเก็บแต้มความสุขเนี่ยครับเรื่องของ happiness point เนี่ยซึ่งบางคนจะมองว่าเป็นการเสียดสีในประเด็นที่ละเอียดอ่อนจนนำมาซึ่งดราม่าได้นะครับเพราะการล่าในคมในโลกใหม่ของชาวยุโรปในช่วงนั้นเนี่ยนำมาซึ่งการใช้แรงงานทาสและการเข่นฆ่าชนพื้นเมืองนะครับจนเกิดการล่มสลายของจักรวรรดิสำคัญในอเมริกากลางนะครับดังที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าเรามองในเรื่องนี้ให้เป็นแบบ historic awareness นะครับเป็นเรื่องของการแบบยกประเด็นเรื่องธีมพวกนี้มาเนี่ยอาจจะทำให้เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสิ่งที่เราตระหนักรับรู้ได้นะครับเกมซันต้ามาเรียเนี่ยเป็นเกมที่ใช้เวลาสอนไม่นานครับแต่ว่ามีเดปนะครับค่อนข้างลึกโดยไอเดียการใช้ลูกเต๋า1ลูกเพื่อแอคทีเวตการทำแอคชั่นในแนวนั้นเนี่ยครับทั้งแนวนอนแนวตั้งอะไรเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับความสนุกของเกมนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราพยายามจะตั้งวางทายของเราเนี่ยครับให้ขยายอาณานิคมของเราให้เกิดเป็นเอนจินเพื่อทำคอมโบต่างๆนะครับรวมถึงการเลือกส่งของในแต่ละท่าเรือเพื่อสร้างเส้นทางการค้าเพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆตอนจบใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลองไปหากันมาได้นะครับในเกม Santa Maria นะครับปี2017นะครับเล่นได้ตั้งแต่ 1-4 คนนะครับเล่นก็ประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแหละและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ Santa Maria นะเป็นเรื่องของการที่การเดินเรือเนาะแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆมากมายนะครับในอดีตต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเพจ Low and Tall นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามเพจก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับเขาจะมีคอนเทนต์ต่างๆเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบอร์ดเกมมากมายครับและแน่นอนเราได้รับการสปอนเซอร์มาเนาะทำให้เรามีเนื้อหาดีๆที่เราเอามาเล่ากันในวันนี้นะครับใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยแล้วเราเจอกันต่อไปใน Storyboard EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่ามัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ Patreon หรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทาง PayPal ก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี้เลย